How are you, my student? I'm glad to see you for the semesters. สวัสดีนะคะวันนี้เราจะมาเจอกันในครั้งแรกของเทอมนี้หวังว่าทุกคนจะเข้าเรียนนะคะเห็นคะแนนกันแล้วใช่ไหมใครไม่เข้าเรียนคะแนนไม่มีนะคะแล้วนักเรียนจะลำบากทีหลังสำหรับเทอมนี้ครูจะให้นักเรียนทบทวนนะคะทบทวนประโยคที่เราเจอกันบ่อยๆคำว่า everyday ก็คือชีวิตประจำวัน sentences everyday sentences ประโยคที่เราน่าจะเจอในชีวิตประจำวันนะคะมีประโยคอะไรบ้างวันนี้ยกมาให้5ใบดูตามกติกาคือนักเรียนต้องออกเสียงตามครูแล้วดูความหมายไปด้วยถ้าไม่ดูก็ต้องฟังนะคะเดี๋ยวครูจะพยายามแปลให้เนาะมาเลยค่ะประโยคที่เราจะเจอบ่อยๆเวลาเขาพูดกันประโยคแรกค่ะประโยคแรกประโยคแรกคือ I think so เป็นความหมายว่าฉันก็ว่าอย่างนั้นแหละหรือฉันเห็นด้วยตัว I don't think so แปลว่าอะไรอ่ะถ้า don't แปลว่าอะไรนักเรียนไม่เห็นด้วยถูกไหมคะ I don't think so เห็นด้วยกับไม่เห็นด้วย I will be there soon soon มักจะแปลว่าเร็วๆนี้ใกล้จะถึงแล้ว I will be there soon แปลว่าฉันจะไปถึงที่นั่นเร็วๆนี้I will sort it out. ฉันจะจัดการกับเรื่องที่เกิดขึ้นเองเป็นธุระฉันแล้วกันนะต่อไป Don't freak out. อย่าตกใจเกินไปอย่าสติแตกตั้งสติไว้ประมาณนี้ I'm in charge of this.In charge ฉันจะเป็นคนรับผิดชอบสิ่งที่เกิดขึ้นนี้เองต่อไปนะคะ Could you wait for me? Oh sorry คุณต้องขึ้นเสียงนี้เอาใหม่ค่ะ Could you wait for me? Could you wait for me? Wait for แปลว่ารอคุณจะรอฉันไหมต่อไปค่ะIs this your car? Intonation ของมันคือต้องเสียงสูงใช่ไหมคะจำได้ไหมเพราะมันเป็น yes no question Is this your car? อันนี้รถคุณใช่ไหมตรงนี้นักเรียนสามารถเปลี่ยนได้นะคะโดยใช้แพทเทิร์นเดิม Is this your book? หนังสือคุณใช่ไหม Is this your bag? กระเป๋าคุณใช่ไหม Is this your pen?ปากกาของคุณใช่ไหมโดยใช้ประโยคนี้นะคะต่อไป I didn't mean แปลว่าหมายความสิ่งที่ฉันทำไม่ได้หมายความว่าฉันจะคิดอย่างนั้นก็แปลว่าฉันไม่ได้ตั้งใจทำแบบนั้น I didn't mean to do it ไม่ได้ตั้งใจไม่ได้เจตจนาจะทำให้มันเป็นแบบนั้นนะคะใช้แก้ตัวนะ You deserve it คุณสมควรที่จะได้รับมัน deserve แปลว่าได้รับ I was wrong take a deep breath breathe แปลว่าการหายใจหรือลมหายใจ deep breath คือหายใจเข้าลึกๆเป็นประโยคที่ทำให้เขาตั้งสติ I'm gonna go now ก่อนหน้าเหมือนกับวอนนะลูกเหมือนวอนเลย I'm gonna go now ฉันต้องไปเดี๋ยวนี้แล้ว Can you hear me คุณได้ยินฉันไหม hear แปลว่าได้ยิน I will do my best my best คือสิ่งที่ฉันจะต้องทำเนี่ยฉันต้องทำให้ดีที่สุด I'm with youเหมือน I'm agree with you คือฉันเห็นด้วยกับคุณนะคะอ้าวอ่านตาม I don't think so I'll be there soon
I will sort of out. Sorry, I will sort it out. Don't freak out. I'm in charge of this. Could you wait for me? Is this your car? I didn't mean to do it. You deserve it. I was wrong. Take a deep breath. I'm gonna go now. Can you hear me? I will do my best. I'm with you. ดูประโยคต่อไปถ้าน้องยังสนใจประโยคไหนกลับมาดูทวนได้นะคะทีนี้มาดู take care เป็นคำอวยพรนะคะเหมือนก็บอกให้เขาดูแลตัวเอง See you later แล้วเจอกันใหม่นักเรียนเคยใช้เนาะ No problem ไม่มีปัญหา I get that เคยได้ยินไหมเวลาเขาถาม get ไหมคำนี้น่ะมาจากตัวนี้ค่ะแปลว่าเข้าใจหรือไม่ That's nice ดีมาก Seriously จริงจังไหมเนี่ย Serious ไหมเป็นคำถามนะคะ Seriously ขึ้นเสียงสูงเป็น yes no เหมือนกันค่ะ I can do it ฉันทำมันได้ I'm excited already ตื่นเต้นแล้วสิ Here it is ยื่นของให้พร้อมกับอันนี้ไง My treat เป็นหน้าที่ของฉันเองฉันดูแลเอง Do you want more ต้องการเพิ่มหรือเปล่า I knew itฉันว่าแล้วหรือฉันรู้แล้วนั่นแหละ I'm late นั่นเองเคยใช้กับคำว่า sorry I'm late ใช่ไหมคะ I deal with it deal ฉันจะจัดการมันเอง I deal with it I can't afford it I can't แปลว่าไม่ทำอะไรไม่ได้ I can't afford it ฉันจ่ายไม่ได้หรอกI can't swim ฉันว่ายน้ำไม่เป็นหรอก I can't play ฉันเล่นไม่ได้หรอก I can't read ฉันอ่านไม่ออกหรอก We're just friends เป็นแค่เพื่อนนะไว้ต่อเตือนกันออกเสียงตามครู Take care See you later No problem I get that That's nice SeriouslyI can do it. I'm excited already. Here it is. My treat. Do you want more? I need it. I'm late. I'll deal with it. I can't afford it. We're just friends.โอเคนะคะนักเรียนกลับมาทบทวนได้นะต่อไปเริ่มด้วย I believe you แปลว่าฉันเชื่อคุณ I need more time ฉันต้องการเวลา Sure แน่นอน Of course ได้สิ Of course not ทำไมจะไม่ได้ล่ะโทษ Of course not แปลว่าไม่แน่ๆมี not แปลว่าไม่แน่ๆI have no idea. ฉันไม่มีไอเดียเลยฉันไม่รู้เรื่องเลยฉันไม่มีความเห็นเลย What a surprise. ไม่มีเครื่องหมายนี้นะคะมันเป็นอุทาน What a surprise. โอ้มันช่างน่าเซอร์ไพรส์น่าอัศจรรย์ยิ่งนัก I'm not so sure. ไม่แน่ใจ I promise. ฉันสัญญา What happened. เกิดอะไรขึ้นในอดีตกับ whatHappening อะไรกำลังเกิดขึ้น Have you eaten anything? กินอะไรหรือยังอันนี้ช่อง3นะคะลูก verb ช่อง3กับ have เป็น past perfect tense I'm hungry ฉันหิว I'm not into it ฉันไม่ชอบ Take it easy ทำให้มันง่ายๆสบายๆปลอบขวัญใจเย็นๆ I don't mindแปลว่าไม่ค่อยแคร์ยังไงก็ได้นะคะอ่านตาม I believe you I need more time Sure Of course not I have no idea What a surprise
I'm not so sure. I promise. What happened? What's happening? Have you eaten anything? I'm hungry. I'm not into it. Take it easy. I don't mind.กลับมาดูทวนนะคะเผื่อจะได้ใช้อย่ากลัวที่จะพูดครูก็เรียนรู้ไปกับนักเรียนนี่แหละบางคำครูก็เพิ่งเคยเห็นเหมือนกันแต่บางคำก็ได้ใช้มาบ้างแล้วอ่ะต่อไป I see แปลว่าอะไรเข้าใจไม่ได้แปลว่าฉันเห็นนะ I oh I see ฉันเข้าใจ Long time no see นานมาแล้วไม่เจอกันเลยใช้ทักทายได้นะคะ Long time no see โอ๊ยไม่เจอกันนานเลย I work for Appleฉันทำงานกับบริษัท Apple Congratulations ขอแสดงความยินดีอันนี้ใช้กับอะไรคะประสบความสำเร็จเพื่อนได้ที่หนึ่งเพื่อนได้รางวัลเพื่อนไปแข่งชนะ I can't make it ฉันทำไม่ได้หรือฉันไปไม่ได้ชวนให้ทำอะไรทำไม่ได้ I'm doing well ฉันสบายดีอันนี้ใช้ตอบคำถามอะไรคะHow are you? ก็ได้ Howdy, how are you today? I'm doing well. ก็ได้ค่ะ Everything is okay. ทุกอย่างโอเคดีตอบอย่างนี้ครูก็ได้นะจะกวนๆอยู่นิดๆ How are you? Everything is okay. หมายความว่าไงคะคุณสบายดีไหมมันก็โอเคนะอย่างนี้นะคะ Never mind. ช่างมันเถอะแต่คำเนี้ยเป็นความหมายที่ไม่สนใจใยดีอะค่ะไม่ค่อยดีเท่าไหร่เนาะ What do you think คิดอะไรอยู่ I'm cool with that ฉันใจเย็นกับมันนะหรือฉันโอเคนะฉันยอมรับมันนะ You look great คุณดูสุดยอดมาก It sounds amazing sound แปลว่าเสียงนี้มัน amazing ก็คือฟังดูแล้วยอดเยี่ยม Can I see it ขอดูหน่อยได้ไหมKeep up the good work ทำดีแบบนี้ต่อไปรักษาไว้ Keep up Are you joking? คุณล้อเล่นหรือเปล่าพูดตลกใช่ไหม Don't worry about it อย่ากังวล Read after me I see Long time no see I work for Apple Congratulations I can't make itI'm doing well. Everything is okay. Never mind. What do you think? I'm cool with that. You look great. It sounds amazing. Can I see it? Keep up the good work. Are you joking? Don't worry about it.สุดท้ายแล้วนะคะสุดท้ายแล้วมีอะไรบ้าง Does it work? Does it work? มัน work ไหมหรือมันโอเคไหมสิ่งที่ให้เขาไปทำอะค่ะ work แปลว่ามันทำงานแปลว่ามันได้ผลแปลว่ามันดี Does it work? ประมาณนั้นนะคะ What's the matter? มีปัญหาอะไรใช้ถามอาการได้นะคะอย่างเช่นเราไปหาหมอจะถามว่าWhat's the matter? มีปัญหาอะไรครับ What's happened? เป็นอะไรครับประมาณนี้นะคะ Are you free tonight? Yes or no? อันนี้เขาอยากเดทเราแล้วล่ะคืนนี้คุณว่างไหมนะคะ Good for you มันดีกับคุณ I'm flattered มี ed เห็นไหมคะ I'm flattered แปลว่าเขินแล้วล่ะอย่าชมมากสิ I'm flatteredAwesome เยี่ยมไปเลยใช้เหมือน well done เหมือน amazing เหมือน fantastic ใช้ awesome ก็ได้นะคะ That sounds wonderful คล้ายๆกับเมื่อกี้เนาะยอดเยี่ยมฟังดูแล้วยอดเยี่ยมไปเลย How lovely น่ารักจังเลยดีอะไรขนาดนี้ I'm off ไปฉันไปแล้วนะI can work off my debt. หนี้สินฉันใช้ได้นะหนี้สิน my debt. I can work off my debt. ฉันจัดการกับหนี้ได้ I like to work late.
ฉันชอบที่จะทำงานตอนเลิกงานล่ะทำงานดึกๆทำงานกลางคืนอย่างนี้ค่ะ whatever floats your boat whatever floats your boat แปลว่าอะไร float your boat เหมือนกับบอกว่าสมมติเราไปพายเรือ float คือลอยไปปล่อยให้มันไหลไปตามสบายหมายถึงอยากทำอะไรก็ทำตามใจเอาที่สบายใจ I'm work from home ฉันทำงานจากบ้านเหมือนครูตอนนี้ค่ะ work from home it just doesn't work like that มันไม่ได้เป็นแบบนั้น it just doesn't work like that มันไม่ได้เป็นอย่างที่คุณคิดAre you on Facebook? คุณใช้ Facebook ไหมคะ Do you use Instagram? ใช้ Instagram ไหมอ้าวทีนี้ออกเสียงตามครู Does it work? What's the matter? Are you free tonight? Good for you. I'm flattered. Away some.อุทธ That sound wonderful How lovely I'm off I can work off my debt I like to work red Whatever floats your boat I work from home It just doesn't work like that Are you on FacebookDo you use Instagram? นักเรียนลองเอาไปใช้นะคะไปลองเปิดทบทวนดูนะคะทีนี้มาดูครูบอกว่าอะไร Listen again ให้ทำไมคะฟังอีกทีนะ Repeat and remember พูดตามแล้วก็จำไว้เผื่อที่ว่าเราจะได้ใช้มันบ้าง I think you can use them for with foreignerI think ครูคิดว่า you can use นักเรียนจะสามารถใช้ them คำอย่างเนี้ยเหล่านี้ with foreigner คือใช้กับชาวต่างชาติไม่ต้องกลัวที่จะพูดภาษาอังกฤษนะคะใช้ได้เท่าที่เราใช้หรือใช้เท่าที่เราจะพูดได้เปิดดูอีกสักทีนะคะโอเค bye